ผมสุภโชชัเชยศัตด์ครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลหมู่อีกใบก็คือรองประธานรองประธานคณะกรรมการพลังงานครับผมที่ผมเชิญทุกท่านมาในวันนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยงานถแถลงข่าวหัวข้อในวันนี้ผมอยากจะให้มันเกิดชาขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ไม่เกิดเลยแต่ว่าจาก อัตราค่าไฟในช่วงต้นปีหน้าที่ออกมารวมไปถึงมาตรการที่รัฐบาลใช้เนี่ยทำให้ผมต้องมายืนที่จุดนี้ในวันนี้ครับสิ่งที่รัฐบาลเศดาอ้างว่าเป็นผลงานของรัฐบาลเองในการลดค่าไฟเหลือ3าบาท99ต่อนหน่วยกำลังจะหมดไปครับเพิ่งลดได้ไม่ทันไลยค่าไฟของพวกเรากำลังจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าล่าสุดวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพมีมติเห็นชอบครับให้ปรับค่า FT ขึ้นสำหรับเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าเพิ่มขึ้น69สตางค์ครับซึ่งจะทำให้ค่าไฟเนี่ยพุ่งจาก3บาท99ไปแตะ4บาท68บาทต่อหน่วยทันทีซึ่งหลายคนก็จะตั้งคำถามกันนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆ ค่าไฟถึงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทางทั้งที่ต้นทุนค่าไฟของต้นปีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่4บาท5สตังค์เท่านั้นแล้วไอ้ส่วนเกิน64สตังค์เนี่ยมาจากไหนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนเลยะครับว่านี่คือสิ่งที่พวกเราพาก้าไกลพยายามพูดเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐบาลใช้มาโดยตลอดว่าถ้าทําอย่างนี้อัตราค่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ประชาชนจะตั้งตัวไม่ทัน ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปครับว่ามาตรก,การในอดีตท,ที่รัฐบาลใช้เนี่ยเพื่อที่จะลดค่าไฟให้กับประชาชนวิธีลหลักๆก็คือการที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกอฟพอออเนี่ยครับเป็นคนแบกรับต้นทุนค่าเชฉลิิงค่าไฟไว้ก่อนซึ่งล่าสุดรัฐบาลเศรษฐาก็ใช้วิธีเดียวกันครับในการลดค่าไฟให้กับพี่น้องเหลือสาบาทเกแต่ว่าตัวเลขที่ส่วนทางตรงกันข้ามครับคือภาหนี่ ที่การไฟฟ้าแบกรับไว้พุ่งสูงแตะระดับ9 5 0 0 0ล้านบาทจนทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็ออกมาแสดงถึงความกังวลว่าการมีมติให้ยืดหนี้ก้อนนี้ออกไปเนี่ยจะทำให้สร้างต้นทุนให้กับการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ขององ,องค์กร ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลต่อค่าไฟของพี่น้องประชาชนในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ว่ามันเหมือนจะน่ากลัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องหรือความน่าเชื่อถือก็ตามมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับทั้งในอดีตรวมไปถึงคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะสิ่งที่รัฐบาลหรือการไฟฟ้าทำก็คือการขึ้นค่าไฟของประชาชน เพื่อจะเอาเงินมาจ่ายหนี้แทนถ้าจะพูดให้ง่ายเลยนะครับก็คือการไฟฟ้าเนี่ยมีหน้าที่แบกหนี้ไว้ชั่วคราวรอการขึ้นค่าไฟเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายหนี้เราจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดครับซึ่งก็ได้มีการคำนวณไว้นะครับว่าถ้าหากจะต้องมีการใช้หนี้กว่าแสนล้านบาทที่แบกอยู่ตอนนี้เนี่ยจะสามารถทำจะสามารถทำได้อย่างไรก่อนที่จะมีการขคอ,อัตรา4.68บาทออกมาครับกกพ ได้มีการเสนอ3แนวทางครับ3อัตราค่าไฟสําหรับการใช้นี้กรณีแรกครับในการที่ต้องการให้การไฟฟา้านี่สามารถใช้นี่ทั้งหมดภายในระยะเวลา4เดือนเนี่ยค่าไฟจะอยู่ที่5.95บาทซึ่งเพิ่มขึ้น50%จากระดับปัจจุบันนะครับกรณีที่2ก็คือต้องการให้ใช้นี่ายหมดภายใน1ปีค่าไฟจะอยู่ที่4.93บาท และกรณีสุดท้ายครับกรณีที่3ก็คือยืดระยะเวลาการใช้นี้ออกไปเป็น2ปีค่าไฟก็จะอยู่ที่อย่างที่เราเห็นกันครับ4.68บาทซึ่งถือว่าโชคดีนะครับกับการที่ทางกะกะพมีมติเลือกกรณีที่3ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดแต่ก็จะเห็นได้ครับว่ามาตรการยืดนี้ที่รัฐบาลใช้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับการที่จะต้องขึ้นค่าไฟ อย่างก้าวกระโดดในทีเดียวเมื่อมีการหมดโปรโมชั่นอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้ส่วนอัตราที่ขอกันออกมาครับก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก4.68บาทซึ่งล่าสุดทางนายกเศรษฐาเองก็เพิ่งจะมีท่าทีที่ขึงขังต้องการที่จะลดค่าไฟให้ได้มากกว่านี้แต่ก็ต้องเป็นคำถามกลับไปทางนายกเศรษฐานะครับว่าจะทำอย่างไรเพราะทางรัฐมนตรีพลังงานก็เพิ่งมีการออกบอกว่า จะมีการใช้วิธีการใหม่แบบผสมผสานไม่มีการแบกหนี้แล้วแต่สิ่งที่พวกเราต้องการครับคือรายละเอียดของมาตรการศึกษาผลกระทบที่จะได้รับว่าใครเสียผลประโยชน์ใครได้รับผลประโยชน์เพราะว่าถ้าหากมีการใช้มาตรการแบบนี้ต่อไปนะครับการยืดนี้แบบเดิมนี่ก็สุดท้ายที่ประชาชนสุดท้ายจะต้องเป็นคนจ่ายเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกมีการศึกษาอีกแล้วครับว่าถ้าหากมีการ อยากจะยังคงรักษาอัตราค่าไฟอยู่ที่3.99บาทเนี่ยสำหรับต้นปีหน้าเนี่ยก้อนนี้ที่แบกรับไว้อยู่จะขยายจาก9 0้า0ื่นกว่าล้านไปเป็นหนึ่งแสสี่มื่นล้านบาทสุดท้ายแล้วนะครับเราอาจจะต้องเห็นประชาชนจ่ายค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ6บาทก็เป็นได้ทีนี้ครับคนสงสัยครับว่าพักเก้าไกลจะทำอย่างไรถ้าหากพักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลหรือพักเก้าไกลมีข้อเสนออย่างไร ก็ต้องบอกนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นี่เป็นสิ่งที่เราพักเก้าไกลยพยายามพูดมาโดยตลอดตั้งแต่การหาเสียงการอภิปรายนโยบายหรือแม้แต่การเข้าไปเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่อรัฐมนตรีพลังงานโดยตรงที่ทำเนียบรัฐบาลรวมทั้งการพยายามพูดผ่านสื่อมาโดยตลอดว่าปัญหาทางด้านพลังงานเรื่องค่าไฟของประเทศเรามันเป็นปัญหาที่โครงสร้าง ซึ่งทางรัฐบาลเองก็เคยตอบตกลงและเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเสนอแต่ที่ผ่านมาครับยังไม่เคยเห็นนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งวันนี้ผมจะขอพูดเป็นรอบที่10รอบที่ร้อยนะครับถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าไฟในระยะเร่งด่วนซึ่งมี3ข้อด้วยกันที่เราอยากจะฝากไปข้อแรกครับคือเรื่องการการปรับโครงสร้างราคาก๊ซธรรมชาติ ที่ทางพักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยเองใช้ในการหาเสียงด้วยกันมาโดยตลอดพวกเราเห็นตรงกันครับว่าการปรับโครงสร้างก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะช่วยลดปัญหาลดต้นทุนการผลิตกระแสะไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนได้เนื่องจากปัจจุบันราคาก๊าซธรรมชาติที่มีราคาแพงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศถูกนำมาใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าเป็นหลักส่วนของถูกไปไหนครับ พอถูกที่เราผลิตเองได้จากอ่าวไทยหรือแม้แต่นําเข้ามาจากพมา่าเนี่ยถูกนําไปให้เอกชนกลุ่มอุตสาหากรรมปิโตเคมีก่อนซึ่งเราเสนอว่าถ้าเราเอาราคาสองก้อนมาถัวเฉลี่ยกันให้เป็นราคาเดียวเราค่อยจัดสรรก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับให้กับกลุ่มอุตสาหากรรมเอกชนแล้วก็ให้กับประชาชนในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอัตราส่วนเท่าๆกันเนี่ย จะทําให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือค่าไฟลดลงได้70สตางค์ต่อหน่วยครับอันนี้คือข้อแรกที่เราเสนอแล้วก็พูดมาหลายรอบมากนะครับส่วนข้อที่2ก็คือการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อลดค่าความพร้อมใจนี่คืออีกหนึ่งข้อที่เราพยายามพูดมานานนะครับและเป็นมาตรการที่สามารถทำไปได้พร้อมๆกันก็คือการ ที่รัฐจะต้องเร่งเข้าไปเจราจาแก้ไขสัญญาไฟฟ้าที่รัฐเคยทำกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อลดค่าความผอมใจลงเนื่องจากปัจจุบันครับประเทศไทยเรามีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นครับเรามีอัตรา,าไฟสำรองสูงกว่า50%ทาั้งที่ในต่างประเทศเนี่ยเราเขาใช้กันอยู่ที่ระดับ15%เท่านั้นนะครับซึ่งหมายความว่าทำให้บางโรงที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ย แทบและแทบไม่ได้เดินเครื่องเลยตลอดปีแต่เรากลับต้องจ่ายเงินให้พวกเขาแบบฟรีๆผ่านค่าความพร้อมใจซึ่งผลกระทบตกอยู่ไม่ใช่ใครครับประชาชนก็คือต้องจ่ายเงินผ่านค่าไฟที่แฝงมาตัวค่าความค่าความพร้อมใจนะครับตลอดระยะเวลา25ปีซึ่งตัวเลขล่าสุดครับปีที่ผ่านมาตัวเลขที่เราจ่ายไปฟรีๆคือหลักหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งเราได้ทําการศึกษาแล้วว่า ถ้ามีการเข้าไปเจราจาตัวเลขค่าความพร้อมใจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเราจะสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้หน่วยละ15สตางค์นะครับและข้อสุดท้ายที่เราอยากจะเสนอคือหยุดการเซ็นสัญญาลงไฟฟ้าเพิ่ม ที่ไม่จําเป็นอย่างที่ผมได้เกินไปนะครับว่าเรามีโรงไฟฟ้าเกินความจําเป็นแต่ว่ามีความพยายามที่จะเซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าทั้งจากเขื่อนที่รลวกว่า3,000เมกะวัตซึ่งบางส่วนได้มีการเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอัตราที่เซ็นเนี่ยส7เบาทเป็นอัตราราคาที่แพงมากในอดีตถ้าเราไปเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าที่เซ็นจากลาวพลังงานชนิดเดียวกันครับพลังงานาน้ําเราซื้อมาในอัตราที่ราคา1บาทกว่าเท่านั้นครับ รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน5,000เมกะวัตต์รอบที่ผ่านมาที่ทั้งแพงและสารก็ชี้ให้เห็นแล้วว่ากระบวนการมันมีปัญหาซอทำให้ประเทศชาติสูญเสียผลประโยชน์อย่างที่ผมได้กล่าวไปและถแถลงข่าวไปเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาครับลองไปติดตามกันได้ไม่ต้องอ้างหรอกครับว่าประเทศไทยต้องการพลังงานสะอาดเพราะมีอีกหลายวิธีครับที่สามารถเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้กับประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกสายส่งการเปิดตลาดพลังงานสะอาดเสรีซึ่งวิธีที่ผมกล่าวมาครับแทบจะไม่ส่งผลกระทบกับค่าไฟของพี่น้องประชาชนเลยนำสาำยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตค่าไฟอีกด้วยครับถ้ามีการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมกล่าวมาแล้วเราก็จะสามารถเอาเงินที่เหลืออยู่ไปใช้หนี้ที่การไฟฟ้าแบกอยู่ได้ซึ่งท้ายที่สุดครับเมื่อเวลาผ่านไป เราอาจจะเห็นค่าไฟที่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่อัตรา3บาทต้นๆก็เป็นได้ครับสุดท้ายครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ทางรัฐบาลเศรษฐาก็คือลองนำสิ่งที่พวกผมพูดสิ่งที่พวกผมเสนอนำไปปฏิบัติจริงครับว่าการแก้ไขปัญหาของภาคพลังงานเนี่ยเราต้องแก้กันที่โครงสร้างเอากลับไปศึกษาต่อครับและนำไปปฏิบัติใช้เพราะคนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ใครครับ ไม่ใช่กลุ่มทุนพลังงานกลุ่มใดไม่ใช่หน่วยงานราชการหน่วยไหนแต่ก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนครับแล้วถ้าวันนั้นมาถึงรัฐบาลจะเคลมก็ได้ครับว่าเป็นผลงานของตัวท่านเองโดยที่พักคก้าวไกลพวกเราจะไม่พูดอะไรเลยครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน q r Code ด้วยนะครับ